แล้วก็ไม่พาลูกเข้าลูกก็เลยไม่รู้โตขึ้นมาก็เลยไม่รู้บุญรู้บาปไม่เคยชี้ว่าอันนั้นถูกอันนั้นผิดนั่นคนเราทุกวันนี้ก็ห่างไกลห่างไกลจากวัดวาอารามเมื่อก่อนโรงเรียนก็อยู่ในวัดโรงเรียนกับวัดในคู่กันฉะนั้นก็มีพระคอยอบรมคอยชี้แนะเรื่องของศีลของธรรมนั้นคนก็ปลูกฝังคุณธรรมไม่ทำความชั่วทำแต่ความดีแต่ทุกวันนี้วัดกับโรงเรียนก็แยกกันแม้จะอยู่ด้วยกันก็แยกกันเป็นสัดส่วนแยกพื้นที่ออกไปอยู่คนละรั้วอยู่คนละแดนแล้วก็พระก็อยู่ส่วนหนึ่งพระก็ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องไม่เหมือนเมื่อก่อนนี่ก่อนพระเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณทางด้านความรู้นิมนต์พระไปบรรยายนิมนต์พระไปชี้แจงแสดงเหตุผลเรื่องของบุญของบาปวิชาศีลธรรมให้แก่นักเรียนครูอาจารย์มีทุกสัปดาห์อย่างน้อยก็สัปดาห์ละ2ครั้ง3ครั้งก็ยังดีได้ปลูกฝังความรู้สึกนึกคิดในทางที่ดีที่ถูกที่ต้องแต่ทุกวันนี้เป็นเน้นเอาวิชาความรู้ของโลกก็เลยทิ้งคุณธรรมไม่สนใจเรื่องของศีลของธรรมเลยเกิดอาชญากรอาชญากรรมมากมายคนเลยไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปพูดเรื่องบุญเรื่องบาปนี่ไม่สนใจไม่เคยสนใจที่จะฟังว่าอันไหนเป็นบุญอันไหนเป็นบาปขอให้ทำตามด้วยตัวเองต้องการก็พอมันจะเป็นบุญเป็นบาปก็ไม่สนนี่ก็เรียกว่าคนเราทุกวันนี้ไร้ซึ่งศีลธรรมงั้นมันต้องไปพูดถึงศีลถึงธรรมว่าจะครอบงำคนทั้งหมดได้เพราะคนเดี๋ยวนี้ห่างไกลจากศีลธรรมขนาดวัดเปิดโอกาส24ชั่วโมงมีสื่อธรรมะเปิดทั้งสถานีโทรทัศน์สถานีวิทยุมีทั้งอินเทอร์เน็ตเอาไปไว้ในอินเทอร์เน็ตเพื่อจะเปิดดูเปิดหาเปิดฟังเปิดอ่านครับไม่มีใครสนใจเข้าไปดูคอมเมนต์คนเข้าไปดูไม่กี่คนนะไม่เหมือนพวกดาราไม่เหมือนพวกที่มีชื่อเสียงดังๆเนี่ยคนเข้าไปคอมเมนต์คนเข้าไปดูแต่เรื่องธรรมะในคนไม่ค่อยเข้าไปดูน้อยมากอย่างวัดสังฆทานเนี่ยทำสื่อธรรมะงานธรรมะเคยเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตโอ้มันมีอยู่นิดเดียวเองมีอยู่แค่ร้อยหลักร้อยโยมคนเข้าไปสนใจเรื่องของธรรมะครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองหลวงปู่สังวานเนี่ยคนเข้าไปอ่านคนเข้าไปฟังน้อยมากน่าเสียดายจริงๆที่เราไม่สามารถเอาสื่อธรรมะเข้าไปไว้ในจิตใจของผู้คนได้ก็น่าเป็นห่วงว่าต่อๆไปเรื่องของศีลของธรรมเนี่ยมันจะค่อยๆจางลงจากจิตใจของมนุษย์ทุกผู้ทุกนามแม้แต่นาการนับถือศาสนาพุทธเรื่องประเทศไทยเนี่ยที่จริงแล้วก็น่ายกย่องว่าเป็นเมืองพุทธมีพุทธศาสนา 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ของคนทั้งหมดที่นับถือศาสนาอื่นก็เป็นรองมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่ความเข้มแข็งไม่มีความเข้มแข็งทางด้านวัฒนธรรมศีลธรรมไม่มีมีโจรมีขโมยมีจี้มีป้นมีข่มขืนมีฆ่ากันทุกวันไม่เว้นแต่ละวันที่จริงมันไม่น่าจะเกิดขึ้นในเมืองที่เป็นพุทธศาสนาเพราะเราไม่เอาศีลเอาธรรม
ไปใช้ในชีวิตมันจึงได้เกิดความบกพร่องเกิดอาชญากรรมทำบาปกันมากขึ้นไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะความละอายความเกรงกลัวต่อบาปไม่มีคนเราทุกวันนี้แม้จะติดกล้องวงจรปิดไว้ในวัดรู้สึกจะมีบ่อยขึ้นคนเข้าไปขโมยวัตถุมั่งขโมยตู้บริจาคมั่งมีประจำขนาดติดกล้องวงจรปิดไว้คนยังไม่เกรงกลัวต่อบาปนี่ก็ชี้เห็นว่าสภาพของสังคมความเสื่อมทางด้านจิตใจมันเกิดขึ้นมาเราไม่ได้พัฒนาจิตใจของตัวเองงั้นทำยังไงจึงจะให้คนเรานี้หันมาสนใจเรื่องของศีลของธรรมอันนี้เราก็ต้องช่วยกันเริ่มใดก็ช่วยตัวเองก่อนให้มีศีลมีธรรมต่อไปก็ชักนำครอบครัวสามีก็ชักนำภรรยาก็ชักนำสามีพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเข้าวัดวันหยุดก็พยายามหาทางเข้าวัดอยู่บ้านก็มีสื่อมีทั้งวิทยุโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตก็เปิดดูบ้างนะเวลาว่างก็ชวนกันมาสวดมนต์ครอบครัวเข้าห้องพอตกมืดแล้วก็สักครึ่งชั่วโมงสวดมนต์นั่งสมาธิพาลูกพาหลานพาครอบครัวทำความดีวันพระก็หยุดถ้าไม่ตรงก็วันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ชวนกันมาประพฤติปฏิบัติมาวัดมารักษาศีลมาให้ทานมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมให้มันซึมซับเข้าไปมาเข้าไปสู่ใจของเราใจของเราจะได้มีที่พึ่งคนเราทุกวันมาขาดที่พึ่งเพราะเราหวังพึ่งข้างนอกหวังพึ่งลูกพึ่งหลานพึ่งสามีพึ่งภรรยาพึ่งทรัพย์สมบัติแต่ผลสุดท้ายมันพึ่งไม่ได้มันอยู่ในโลกนี้มันไปกับเราโลกหน้าไม่ได้มันอยู่ในโลกปัจจุบันแต่บุญเนี้ยมันสามารถนำพาเราไปสู่โลกหน้ามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัตินิพพานสมบัตินั่นแหละต้องอาศัยบุญทานศีลภาวนาที่เราสะสมที่เราสร้างบ่อยๆทำบ่อยๆเนี้ยมันจะพาเราไปเป็นผู้นำเราไปนำจิตวิญญาณนั่งคนเราทุกวันนี้ก็พยายามหาที่พึ่งเหมือนกันหวังว่าจะพึ่งลูกพึ่งหลานได้โตแล้วมันจะเลี้ยงเรามันจะดูแลเราพอมีครอบมีครัวเขาก็ไม่สนใจเราเขาก็ไปสนใจครอบครัวน้อยคนที่จะหันมาสนใจพ่อแม่พ่อแม่แก่ชราก็ต้องอยู่เดียวดายเพราะอะไรเพราะขาดที่พึ่งไม่ได้พึ่งธรรมะถ้ามีธรรมะเป็นที่พึ่งก็ไม่เหงาไม่ต้องพึ่งลูกพึ่งหลานพึ่งศีลพึ่งธรรมเนี่ยมีที่อยู่มีที่อาศัยใจเป็นสุขไม่มีใครก็มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งใจก็มีความสุขมีความสงบร่มเย็นใครจะอยู่ใครจะไปเราก็สามารถทำใจให้เป็นสุขได้นี่เขาเรียกว่าเราเนี่ยสามารถที่จะมีที่พึ่งอันประเสริฐฉะนั้นขอให้เราเนี่ยแสวงหานะอย่าปล่อยให้หมดที่พึ่งบางคนก็เวลาเจ็บป่วยก็พึ่งยาพึ่งหมอช่วยได้โรคนั้นก็ช่วยได้โรคนี้ก็ช่วยได้แต่ผลสุดท้ายหมอก็ช่วยไม่ได้หมอยังแก่หมอยังเจ็บหมอยังตายหมอยังจากโลกนี้ไปจากลูกจากเมียจากทรัพย์สมบัติไปหมอยังเอาชีวิตตัวเองไม่รอดแล้วหมอจะไปช่วยใครได้ที่ช่วยนั้นช่วยแค่บรรเทาให้ยุกให้ยาบรรเทาไปชั่วพักชั่วครู
ก่เจ็บแก่ปวดเดี๋ยวมันก็ปวดอีกเดี๋ยวมันก็เจ็บอีกผลสุดท้ายมันก็อยู่ไม่ได้เจ็บจนทนไม่ไหวก็จากโลกนี้ไปนี่เป็นสภาวะที่เราต้องมาเรียนรู้ศึกษาว่าเราต้องหาที่พึ่งที่ดีกว่านี้อะไรละที่เป็นที่พึ่งของเราก็ธรรมะนี่แหละเป็นที่พึ่งของเราได้ทานศีลภาวนาเนี่ยสะสมไว้บุญกุศลนึกถึงเมื่อไหร่ใจก็เป็นสุขนึกถึงลูกถึงหลานมันเป็นทุกข์มันมีห่วงมีห่วงคนนั้นยังไม่โตคนนั้นยังเอาตัวไม่รอดมีความห่วงมีความห่วงเกิดขึ้นห่วงทรัพย์สมบัติห่วงลูกห่วงหลานห่วงแม้แต่ร่างกายของตัวเองทิ้งไม่ได้ผลสุดท้ายก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะความห่วงทุกข์เพราะความห่วงมีความโศกโศกที่จะต้องพลัดพรากจากกันของที่เรารักของที่เราพอใจผลสุดท้ายก็ต้องจากไปหมดนั้นสิ่งเหล่านี้พระพุทธองค์จึงสอนให้เรารู้จักการปล่อยการวางการปล่อยวางคือทำใจให้ว่างทำใจให้สงบอะไรมันจะเกิดก็เป็นเรื่องธรรมดาคนนั้นแก่คนนั้นเจ็บคนนั้นตายพ่อเราแม่เราสามีเราลูกเราแม้แต่ตัวเราเองถ้าถึงเวลามันก็ต้องจากโลกนี้ไปไม่มีใครยับยั้งไว้ได้ความแก่ความเจ็บความตายเป็นเรื่องธรรมชาติของทุกคนทุกผู้ทุกนามไม่เว้นแม้แต่สิ่งที่มีชีวิตเป็นต้นไม้เป็นวัตถุเป็นสิ่งของภูเขาที่ว่าแข็งแกร่งอยู่ไปมันโดนลมโดนน้ำมันก็ค่อยกร่อนค่อยๆผุค่อยๆพังไม่ช้าไม่นานมันก็พังเหมือนกันมันทนอยู่ไม่ได้มันเป็นไปตามสภาวะของธรรมชาติร่างกายเราก็ดีร่างกายคนอื่นก็ดีก็เหมือนกันอยู่ไปมันก็เกิดความผุพังเน่าเปื่อยแตกสลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเราก็พิจารณาเห็นความเป็นจริงของชีวิตว่าชีวิตเราไม่มีอะไรเราเกิดมาเพื่ออะไรเราก็ถามตัวเองเราเกิดมาเพื่อแก่เพื่อเจ็บเพื่อตายเท่านั้นหรือคงไม่ใช่มนุษย์นี่ต้องมีมากกว่านั้นมันต้องแสวงหาอะไรที่มันดีกว่านั้นไม่ใช่เกิดมาเพื่อแก่เพื่อเจ็บเพื่อตายอย่างเดียวเราต้องใช้สติใช้ปัญญาของเราพิจารณาดูว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรถ้าเราจะเข้าใจเรื่องของธรรมะก็ต้องมารู้จักที่มาที่ไปของตัวเองนะเพราะว่านักปฏิบัติต้องรู้ที่มาที่ไปของตัวเองหมายถึงว่าที่มาเรามาจากไหนก่อนที่จะมาเป็นมนุษย์เนี่ยเรามาจากไหนกันอยากจะที่ไปของตัวเองเนี่ยเราไปจากความเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะไปไหนกันถ้าคนไหนรู้จักที่มาที่ไปของตัวเองคนนั้นก็ถือว่าโชคดีแต่คนไหนไม่รู้จักที่มาที่ไปก็ยังมืดมาแล้วก็มืดไปตอนมาก็มืดสติปัญญายังมองไม่เห็นในตอนไปก็มืดอีกไม่รู้จะไปไหนมืดไปหมดไม่มีแสงสว่างนำทางชีวิตเลยว่าชีวิตของเราถ้าจากโลกนี้แล้วจะไปสู่โลกไหนกันนี่เขาเรียกว่ามืดมาแล้วก็มืดไปคนที่สว่างมาและสว่างไปตอนมาก็รู้ที่มาของตัวเองตอนไปก็รู้ที่ไปของตัวเองแต่บางคนมืดมาและสว่างไปตอนมาไม่รู้มาจากที่ไหนแต่ตอนไปนี่รู้ว่าจะไปไหนงั้นเราต้องทำที่อยู่ที่ไปของตัวเองให้กระจ่างให้แจ้งว่าเราจะไปไหนกันตายแล้วเราจะไปไหนเราจะเอาอะไรไปในการเดินทางไปสู่ภพหน้าทรัพย์สมบัติเอาไปได้ไหมไม่ได้แก้แหวนเงินทองมากมายฝากไว้ในธนาคารบางคนเอาให้ลูกให้หลานผลสุดท้ายพอตัวเองตายหมดลมตัวเองไม่ได้อะไรไปเลยทิ้งไว้ให้ลูกให้หลานตัวเองไม่ได้อะไรเลยอันนี้น่าเสียดายว่าไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้กับตัวเองประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านไม่เกิดขึ้น
พระเจ้าตรัสไว้นะจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นหรือประโยชน์ท่านด้วยความไม่ประมาทพระเจ้าจะเน้นเรื่องความไม่ประมาทโอวาทครั้งสุดท้ายที่แสดงกับพระภิกษุพระองค์ก็ตรัสไว้นะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับไปเธอทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมพระองค์ให้ตั้งสติกำหนดรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเรากายนี้ก็ไม่ใช่ของเราอาศัยอยู่อาศัยใช้คนฉลาดก็ใช้ให้ทำความดีเหมือนที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันเนี่ยที่มานั่งกันอยู่เนี่ยใช้ให้เป็นประโยชน์มาให้ทานมารักษาศีลมาสวดมนต์มาภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมตาก็ใช้เป็นประโยชน์มองในสิ่งที่ดีหูก็ฟังในเสียงที่ดีเสียงเทศน์เสียงธรรมกายนี้ก็ใช้มาทำความดีมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิมาสวดมนต์มาภาวนามาถือศีลฟังธรรมเนี่ยก็เรียกว่าใช้กายให้เป็นประโยชน์ไม่ได้ไปกินเหล้าเมาเบียร์ไม่เอาไปเที่ยวไปเล่นถ้าเป็นอย่างนั้นมันไม่มีประโยชน์มันเกิดโทษเห็นไหมคนกินเหล้ากินเบียร์มีโทษทั้งนั้นเลยโทษทั้งตัวเองโทษทั้งครอบครัวโทษทั้งสังคมตัวเองก็เกิดความเสื่อมสติปัญญาเสื่อมสมรรถนะร่างกายก็เสื่อมโทรมมันคนสูบบุหรี่นะสูบมากๆก็กลายเป็นคนปอดไม่ดีเป็นทุ้งลมโป่งพองกลายเป็นมะเร็งปอดกินเหล้ามากก็เป็นมะเร็งตับร่างกายทรุดโทรมสติปัญญาเสื่อมหลงลืมมีโทษต่อร่างกายหมดเลยใช้ไม่เป็นประโยชน์นี่เขาเรียกว่าเราไม่รู้จักทุกข์จากโทษที่เกิดจากการดื่มการเสพฉะนั้นถ้าเรามีสติเราก็สามารถยับยั้งไม่เกิดทุกข์เกิดโทษกับตัวเองแล้วก็ไม่เกิดโทษกับบุคคลอื่นเพราะถ้าเราไม่ขาดสติเราก็ไม่ทำอะไรที่มันผิดศีลผิดธรรมเราชวนไปฆ่าไปลักไปขโมยไปจี้ไปปล้นไปผิดลูกผิดเมียเราก็ไม่ไปเราตั้งอยู่ในศีลในธรรมเราไม่ไปใครมาชวนเราออกนอกทางเราไม่ไปเราไปตามทางที่พุทธเจ้าทรงสอนทางสายนี้เป็นทางสายเอกทางไปสู่ความดับทุกข์วันนี้ยังดับไม่ได้แต่วันหน้าอาจดับได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยในการเดินทางต่อไปก็เรามีเสบียงเราสร้างเสบียงไว้ไปก็ไม่อดไม่อยากเรามีกินมีใช้น้ำก็มีข้าวก็มีบ้านก็มีพาหนะก็มีไม่อดไม่อยากเราเตรียมของเราไว้หมดแล้วเสบียงในการเดินทางไปสู่ภพหน้าทานเราก็พร้อมศีลเราก็พร้อมภาวนาเราก็ทำทุกวันภาวนานี่ต้องภาวนาทุกวันเหมือนกันโยมทำไมทุกวันนี้มันก็มีความเสื่อมตราบใดที่เรายังไม่เข้าถึงธรรมะยังไม่เป็นพระโสดาบันเนี่ยมันยังมีความเสื่อมฌานก็เสื่อมเรียกว่าฌานโลกีเหมือนพระเทวทัตเหาะได้หายตัวได้แปลงร่างได้ที่ไปหลอกพระเจ้าอาชาติศัตรูแปลงร่างเป็นงูไปขดไปรัดร่างของพระเจ้าจัตโตจนเกิดความสะดุ้งกลัวพอคลายออกมาก็เป็นพระเทวทัตพระจัตโตไม่เคยพบเคยเห็นก็เกิดศรัทธาโอ้พระองค์นี้มีฤทธิ์มีเดชคงจะสำเร็จขั้นสูงที่ไหนได้เป็นแค่โลกียะไม่จะโลกุตระยังมีความเสื่อมได้ยังไม่มั่นคงในพุทธศาสนาในสมัยก่อนนะพระเหาะได้มีฌานเหาะได้เหาะไปได้ยินผู้หญิงร้องเพลงเพลงนี้มันเพราะนะไพเราะผู้หญิงคนนี้เสียงดีอยากจะเห็นหน้าฌานเสื่อมเลยตกโยม
เหาะไม่ได้เคยเหาะได้เหาะไม่ได้หลงเสียงนามพอหลงเสียงเท่านั้นฌานเสื่อมมันเป็นโลกิยะยังยินดียินดีในรูปยินดีในเสียงยินดีในกลิ่นในรสแต่พอมีสมาธิแล้วมันยับยั้งไว้ได้แต่มันไม่สามารถกำจัดความรักความชังนั้นได้พอได้ยินได้สัมผัสก็เกิดความรักความชังเกิดขึ้นจิตมันก็เกิดความเสื่อมนี่ก็เรียกว่าโลกิยะความสุขในโลกีมันมีความเสื่อมไม่ถาวรแต่ถ้าโลกุตระมันถาวรมันไม่ตกต่ำได้ยินเสียงก็เฉยเสียงนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ยินดีในเสียงนั้นเสียงนั้นก็ดับไม่ยินดีในรูปนั้นรูปนั้นก็ดับจิตก็มั่นคงนี่เขาเรียกว่าโลกุตระละได้ละรูปได้ละเสียงได้ละกลิ่นละรสละสัมผัสนั้นสิ่งเหล่านี้ก็อาศัยการฝึกฝนเราก็เหมือนกันอยู่การภาวนาเราก็ต้องทำอย่างต่อเนื่องไม่ใช่นั่งอย่างเดียวอริยบท4ที่เรายืนเดินนั่งนอนทำการงานอะไรก็แล้วแต่เราอยู่ในอริยบทใดทำอะไรอยู่ก็แล้วแต่เราต้องมีสตินั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้ทำอะไรรู้รู้อยู่ที่กายใจเราเนี่ยไม่ต้องไปรู้ข้างนอกเราทำอะไรเราก็รู้หยิบอะไรก็รู้เรากำลังหยิบกำลังวางกำลังทำอะไรเขียนอ่านรู้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยฝึกอย่างนี้นั่นการฝึกสมาธิฝึกสติเนี่ยพื้นฐานที่เรามานั่งเนี่ยต้องการให้มันสงบหลับตาก่อนถ้าลืมตามันไม่สงบมันเห็นโน่นเห็นนี่อดคิดไม่ได้อดปรุงแต่งไม่ได้ตาเห็นรูปมันอดหวั่นไหวไม่ได้ก็หลับตาลงหลับตาสงบต่อไปก็หัดลืมตาหัดค่อยๆลืมแล้วมันสงบไหมไม่สงบก็ทำให้มันสงบพอลืมตาสงบต่อไปก็เราก็เปลี่ยนอริยบทยืนสงบเดินสงบนอนสงบกินสงบฝึกไปเรื่อยอริยบทใดแล้วก็ฝึกไปทุกอริยบทฝึกให้เป็นสมาธิสมาธิคือใจที่มั่นคงอยู่กับปัจจุบันนั่นเองนั้นคนเราทุกวันไม่ได้ฝึกพอเลิกทำสมาธิก็เลิกเลยพอพระท่านบอกออกสมาธินะสัพเพสัตตาเราก็ไม่สนใจอย่างอื่นเลยไม่ได้ทำต่อคอยจะทำเวลาเดียวที่พระสอนตอนสอนนั่งสมาธิสอนเดินจงกรมแต่เวลาอื่นเราไม่ได้ทำนี่เสียดายเวลาเราต้องทำทุกเวลามันเราหายใจเนี่ยหลับอย่าต้องหายใจเลยไม่ใช่ตื่นอย่างเดียวหลับก็ต้องหายใจนั้นเราต้องทำตลอดเวลาหลับก็ต้องทำตื่นก็ต้องทำนั่นก็เรียกว่าการปฏิบัติมันมีอยู่ต่อเนื่องตลอดเวลามันขาดไม่ได้ขาดช่วงขาดตอนเมื่อไรเราก็ขาดตัวรู้มานะกลายเป็นหลงยิ่งรู้น้อยก็ยิ่งหลงมากหลงวันหลงวัยหลงรูปหลงเสียงหลงกลิ่นหลงรสหลงสัมผัสหลงคิดนึกปรุงแต่งเราก็ตกเป็นทาสของอารมณ์อย่างเงี้ยมีรักมีชังมีโลภมีโกรธมีพยาบาทมีอาฆาตมีจองเวรละไม่ได้ละความคิดละความเห็นผิดไม่ได้อันนี้ก็ทำให้เราเป็นทุกข์มากและทุกข์นี้ไม่ใครทำให้เราเป็นผู้ทำให้ตัวเองคนอื่นทำให้เราคนนี้ทำให้เรานั้นเป็นข้ออ้างเหมือนตาเนี่ยเราไปมองนะรูปดีๆไม่มองไปมองในรูปที่ไม่ดีทำให้เกิดทุกข์พอมองแล้วเกิดพอใจไม่พอใจพอใจก็เป็นทุกข์คืออยากได้แสวงหารูปนั้นได้มาก็เป็นทุกข์กลัวรูปนั้นจะจากเราไปกลัวเราจะจากรูปนั้นไปทุกข์มันเกิดไม่ได้ก็เป็นทุกข์ไม่พอใจไม่อยากได้ไม่อยากเห็นรูปนั้นรูปนั้นไม่สวยรูปนั้นไม่งามรูปนั้นไม่ดีไม่อยากเห็นพอมองปั๊บไม่อยากมองอีก
มันเกิดทุกข์ไหมเกิดมันเกิดความไม่พอใจเห็นไหมมันเป็นทุกข์ทั้งพอใจและไม่พอใจถ้าเราทำใจเฉยได้เห็นรูปก็อนิจจังทุกขังอนัตตารูปนั้นไม่เที่ยงรูปนั้นเป็นทุกข์รูปนั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่อยู่อย่างนั้นมันไม่คงที่รูปนั้นมีการแปรสภาพอยู่เรื่อยเมื่อก่อนตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวก็สะสวยพอประสบวัยแก่วัยชรารูปนั้นก็เหี่ยวย่นไม่น่ารักไม่น่ามองเห็นไหมมันแปรสภาพไปเรื่อยในที่สุดมันก็ผุพังเน่าเปื่อยกลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเป็นสักแต่ว่าธรรมธรรมก็คือธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้เราก็ต้องทำความเข้าใจเห็นบ่อยๆรู้บ่อยๆน้อมมาพิจารณาให้เห็นความเป็นจริงที่ตัวเราเห็นคนแก่ก็น้อมมาเราก็ต้องแก่เห็นคนเจ็บเราก็น้อมเข้ามาเราก็ต้องเจ็บเห็นคนตายเราก็ต้องตายก็น้อมเข้ามาดูตัวเองเกิดแก่เจ็บตายมีอยู่ในเราหมดแล้วพิจารณาเมื่อไรก็เห็นมานะนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นนี่ก็เห็นความตายยืนตลอดเวลาไม่เห็นความตายจิตมันก็จะปล่อยจะวางมันไม่ยึดไม่ติดมีสมบัติมากมายก็ไม่ต้องการมีสามีมีภรรยามีอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่มีความต้องการเห็นแล้วว่าทุกอย่างจบลงด้วยการจากเราไม่จากไปก่อนเขาเขาก็จากไปก่อนเราจุดจบของชีวิตทุกคนต้องจากกันหมดวันนี้ไม่จากวันหน้าก็ต้องจากต้องจากกันแน่นอนนี่จะจากยังไงให้มีความสุขจากแล้วไม่เป็นทุกข์ก็ต้องจากด้วยการมีสติมีปัญญาเห็นความเป็นจริงว่าทุกคนต้องจากกันเพราะร่างกายนี้เป็นทุกขังเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสภาวะของธาตุของธรรมมองให้มันทะลุเนื้อหนังเข้าไปเห็นตับไตไส้ปอดอันเก่าใหม่พิจารณาเป็นธาตุดินน้ำลมไฟมีวิญญาณธาตุมาอาศัยอยู่คือธาตุรู้พอธาตุรู้ออกไปวิญญาณออกไปธาตุนั้นก็อยู่ไม่ได้แตกสลายพิจารณาเห็นความเป็นจริงอย่างนี้นี่เป็นหลักของธรรมะที่พระเจ้าสอนให้เราพิจารณาเราจะคลายวางจากความยึดความติดความยึดมั่นถือมั่นในตัวเราตัวเขาวัตถุสิ่งของบุคคลก็จะเห็นเป็นสุญญตาว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนเราก็ไม่ใช่เขาก็ไม่ใช่ไม่มีหญิงไม่มีชายเป็นธาตุเหมือนกันหมดพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านมองอย่างนี้เห็นเป็นธาตุนั่นไม่ใช่หญิงนั่นไม่ใช่ชายเหมือนกันหมดคือธาตุดินน้ำลมไฟเหมือนกันไอ้ที่เรามาแยกกันเนี่ยสมมติทั้งนั้นสมมติให้เป็นหญิงสมมติให้เป็นชายสมมติให้เป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นครูเป็นอาจารย์นี่เป็นเรื่องของสมมติทั้งนั้นชื่อเราก็สมมติตัวเราก็สมมติเมื่อก่อนมันไม่มีพอเกิดมาก็สมมติให้เป็นโลกเขาเขาก็ตั้งชื่อให้ชื่อนั้นชื่อนี้พอโตมาหน่อยก็มีครอบครัวก็เปลี่ยนสถานะเป็นภรรยาเป็นสามีเป็นพ่อเป็นแม่ต่อไปสมมติทั้งนั้นเลยแต่วิมุตติความจริงไม่มีอะไรที่อภิธรรมทิศสวดปุคโลค้นหาบุคคลแล้วไม่มีโดยปรมัตถ์มันไม่มีเลยมีแต่ความว่างเปล่าศูนย์โยไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขามีแต่ธาตุดินน้ำลมไฟค้นหาหมดแล้วไม่มีแต่ต้องใช้สติใช้ปัญญาถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาก็ค้นหาไม่เจอเนี่ยที่เรานั่งกำลังค้นกันอยู่ว่าตัวเราใช่ไหมผมของเราใช่ไหม
ถ้ามันใช่ทำไมมันต้องหลุดอ่ะทำไมมันต้องงอกทำไมมันต้องร่วงมันไม่อยู่กับเราตลอดไปนะก็มันไม่ใช่ของเราฟันนะทำไมไม่อยู่กับเราตอนเด็กๆมันก็มีแล้วมันก็หักไปหายไปพอโตขึ้นมาหน่อยมันก็หักก็หายเหมือนกันไม่ได้คงที่คงทนอะไรถ้ามันไม่ใช่ของเราเราบังคับไม่ได้ว่าต้องอยู่กับเราผมก็ไม่ใช่เล็บก็ไม่ใช่ฟันก็ไม่ใช่หนังก็ไม่ใช่ขนก็ไม่ใช่ร่างกายเราเนี่ยไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างเดียวขาก็ไม่ใช่แขนก็ไม่ใช่สมมุติให้อยู่เท่านั้นเองประกอบเป็นร่างกายนี้แต่ไม่ใช่ของเราคือเราบังคับอะไรไม่ได้เลยอย่าปวดอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายไม่ได้เลยสักอย่างแล้วมันเป็นของเราตรงไหนไม่มีถ้าเราไม่ได้พิจารณาเราก็ไม่เห็นแต่เราพิจารณาบ่อยๆมันก็เห็นชัดขึ้นชัดขึ้นสติเราสมบูรณ์สมาธิเราสมบูรณ์ปัญญาเราสมบูรณ์เราก็เห็นชัดนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นทำอะไรก็เห็นความเป็นจริงของร่างกายสภาวะธาตุสภาวะธรรมเกิดขึ้นของจริงปรากฏปัญญาแสงสว่างส่องเข้าไปภายในเห็นหมดตับไตไส้ปอดอาหารเก่าใหม่ไส้น้อยไส้ใหญ่โครงร่างโครงกระดูกน้ำมันสมองเยื่อมันสมองหัวใจเห็นหมดเลยในร่างกายแยกออกหมดไม่มีอะไรเลยมีแต่ของปฏิกูลของเน่าของเปื่อยร่างกายเราก็เป็นที่อยู่ของเน่าของเปื่อยแล้วก็ไหลออกมาเป็นเหงื่อเป็นใครเป็นขี้หูขี้ตาขี้หมูขี้ปากขี้ฟันอุจจาระปัสสาวะเหงื่อใครไหลออกมาทางทวารทางเก้าของไม่สะอาดทั้งนั้นในร่างกายเราเนี่ยมันไหลมาทั้งวันทั้งคืนเราต้องคอยชำระล้างมันเอาน้ำหอมมาฉีดปกปิดกลิ่นที่มันไม่สะอาดในร่างกายเราไม่สะอาดต้องฉีดน้ำหอมเข้าไปคนทุกวันนี้ให้มันหอมประพรมเข้าไปเพื่อฉาบทาไว้แต่มันก็อยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็ส่งกลิ่นเหม็นอีกเพราะมันไหลมาทั้งวันเหงื่อก็ไหลทั้งวันขี้หูขี้ตาขี้ปากขี้ฟันก็ไหลทั้งวันอุจจาระปัสสาวะก็ไหลทั้งวันมันมาภายในเนี่ยอยู่ภายในเนี่ยอยู่ในกายของเราหมดเลยเราไม่ได้พิจารณาเราจะไม่เห็นความเป็นจริงได้เราพิจารณาเราก็จะเห็นอยู่เนืองเนืองแล้วเราก็จะเกิดนิพพิทานิพพิทาคือความเบื่อหน่ายคลายวางในร่างกายของเราโอ้มันเป็นอย่างนี้เองเป็นหลุมมูดหลุมโคตรนี่เองที่พุทธเจ้าบอกหลีกเว้นเสียห่างไกลนี่ห่างไกลจากหลุมมูดหลุมโคตรเราไปลงยินดีกับมันลงรักลงใคร่ลงยื้อลงแย่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มันที่เป็นที่อยู่ของหลุมมูดหลุมโคตรนี่เองท่านเราเนี่ยมันหลงกันมานานแล้วหลายภพหลายชาตินับไม่ถ้วนแล้วทำไงจะให้รู้บ้างเนี่ยตัวรู้เราไปไหนหมดเอาไปเก็บไว้ที่ไหนสติเราก็มีกันทุกคนแต่เราไม่นำมาใช้สมาธิเราก็มีด้วยกันทุกคนอยู่ที่การฝึกฝนอบรมทำบ่อยๆเจริญบ่อยๆมันก็เกิดขึ้นสติก็มากขึ้นสมาธิก็เพิ่มขึ้นปัญญาก็เพิ่มขึ้นมันอยู่ที่การฝึกฝนถ้าเราเก็บเอาไว้มันก็ไม่มีประโยชน์สติก็ไม่มีประโยชน์อะไรไม่ได้นำมาใช้เรียกว่าเรามีของดีแต่ไม่ใช้สติเป็นของดีสมาธิเป็นของดีปัญญาเป็นของดีเป็นเครื่องดับทุกข์แต่เราไม่นำมาใช้เวลาเรามีทุกข์เราดับไม่ได้เ
ทุกกายก็ดับไม่ได้มันปวดก็ดับไม่ได้มันเมื่อยก็ดับไม่ได้มันหนาวก็ดับไม่ได้มันร้อนก็ดับไม่ได้เราไม่มีเครื่องดับความทุกข์เลยทุกกายทุกใจดับไม่ได้จึงมีสถิติการฆ่าตัวตายในประเทศไทยเนี่ยทุกๆ6 ชั่วโมง6 ชั่วโมงมีคนหนึ่งการฆ่าตัวตายเขาทำสถิติไว้ก็ดับทุกข์ไม่ได้หาทางออกไม่ได้ฆ่าตัวตายเรียกว่าเป็นทางแห่งความดับทุกข์มันทุกข์มากไม่รู้จะทำยังไงกายก็ทุกข์ใจก็ทุกข์ถ้าไม่สนใจเรื่องของธรรมะสติสมาธิปัญญาไม่มีเลยไม่ได้ฝึกฝนอบรมไว้เลยพอเกิดทุกข์ขึ้นมาดับไม่ได้แก้ไม่ได้บรรเทาไม่ได้ผลสุดท้ายหาทางออกไม่ได้ก็ฆ่าตัวเองดีกว่าฆ่าคนอื่นดีกว่านึกว่านั่นคือทางออกมันก็คนมองไม่เห็นอะไรก็เดินไปในที่มืดเมื่อมองไม่เห็นก็เดินไปชนต้นไม้บ้างเดินไปตกหิวบ้างไปตกท่อบ้างมันก็ไปอย่างนั้นแหละโยมไปแบบไม่มีทิศทางมันเลี่ยงไม่ได้มันก็ไปสู่ความทุกข์นั่นเองไปชนต้นไม้ก็เป็นทุกข์ไปตกท่อก็เป็นทุกข์ไปตกหิวก็เป็นทุกข์มันจะดับทุกข์ได้อย่างไรถ้าคนมีสติมีปัญญาเขาก็เห็นทางทางที่เขาจะเดินไปทางไหนทางนี้มีต้นไม้เขาก็ไม่ไปทางที่เป็นเหวเขาก็ไม่ไปทางนี้เป็นท่อเขาก็ไม่ไปเขามีทางออกทางที่ดีกว่านั้นนั่นธรรมะเนี่ยของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ท่านตรัสไว้แสดงไว้เนี่ยเหมือนคนที่เปิดของที่ปิดไว้เขาปิดไว้ธรรมะนี่ไปเปิดก็เห็นว่าสิ่งที่ปิดไว้นั่นคืออะไรงายของที่คว่ำเหมือนเราคว่ำไว้เราก็ไม่เห็นของข้างในเรางายออกมาอะไรก็เห็นมันนะเปิดของที่ปิดงายของที่คว่ำบอกทางแก่คนหลงทางเขาถามทางเราเนี่ยเรารู้เราเคยไปเราบอกไปทางนี้ชี้บอกให้เขาไปเขาก็มีทางออกทางเดินส่องแสงสว่างในที่มืดก็คือแสงสว่างแห่งปัญญานั่นเองแม้จะอยู่ในที่มืดก็มองเห็นหมดว่าทางไหนที่ควรไปทางไหนไม่ควรไปนั้นธรรมะของพระเจ้าเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นแก่บุคคลใดบุคคลนั้นก็มีแสงสว่างของชีวิตสามารถนำพาไปสู่สุคติไปสู่ภพภูมิที่ดีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติจนถึงพระนิพพานสมบัติคือทางแห่งความดับทุกข์โดยสิ้นเชิงนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องอาศัยการมาบำเพ็ญบุญกุศลมาให้ทานมารักษาศีลมาสวดมนต์ภาวนาไม่ใช่ว่าออกพรรษาแล้วก็หยุดทำความดีไม่ใช่ความดีต้องทำตลอดเมื่อเราทานอาหารเราหยุดได้ไหมไม่ได้ถ้าหยุดแต่มันเป็นทุกข์เราต้องทานทุกวันวันไหนไม่ได้ทานวันนั้นก็หิวหิวก็เป็นทุกข์ร่างกายก็อยู่ไม่ได้หิวนานๆปล่อยไว้นานๆร่างกายก็ไม่สามารถอยู่ได้เหมือนกันโยมการประพฤติปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันการสร้างความดีก็เหมือนกันพรรษาหนึ่งแค่3 เดือนออกพรรษาอีก9 เดือนเราลองคำนวณดูว่าถ้าเราเลือกทำนี่เราจะทำแบบไหนจะเอา3 เดือนหรือ9 เดือนแต่คนที่ฉลาดเขาเอาหมด3 เดือนด้วย9 เดือนด้วยก็แปลว่าทำตลอดไม่ทิ้งทั้ง3 เดือนและ9 เดือนคนไหนไม่ฉลาดก็เอาทิ้ง9 เดือนเอาแค่3 เดือนเข้าพรรษาพอออกพรรษาแล้วก็ไม่ทำแล้ววัดก็ไม่ไปบางคนเคยมาถือศีลนะ3 เดือนนี้มาอยู่วัดทุกวันพระพอออกพรรษาแล้วโอ้กว่าจะเจอกันไม่รู้เมื่อไหร่
เสียดายจริงๆโยมทำมาตั้งเยอะแล้วทิ้งความดีของตัวเองทิ้งความสุขของตัวเองนะคนไม่ฉลาดก็ทิ้งทั้ง9 เดือนเอาแค่3 เดือนพอเอาแค่พรรษาหนึ่ง3 เดือนอีก9 เดือนที่ออกพรรษานี่สัมมาเลเทเมาศีลไม่รักษาภาวนาไม่สนใจวัดไม่เข้าแล้วชีวิตเป็นยังไงเสื่อมลงถอยลงเสื่อมจากความดีถอยจากความเจริญแทนที่จะเจริญขึ้นไม่เจริญถอยลงถอยลงความเจริญดับลงดับลงในที่สุดก็กลายเป็นคนไม่เจริญดังนั้นเราจะให้ชีวิตของเรามาตกต่ำเรามาที่สูงแล้วเนี่ยขึ้นที่สูงแล้วเราจะลงไปทำไมที่ต่ำเราก็ทำให้มันสูงยิ่งขึ้นไปจาก3 เดือนก็ทำมันต่อไปมันต้องได้ความดีนี้ใครก็ทำให้เราไม่ได้เราต้องทำด้วยตัวเองทุกคนต้องทำด้วยตัวเองต้องมีศรัทธามีปัญญาศรัทธาเป็นที่ตั้งศรัทธาประสาทะความเชื่อความเลื่อมใสเชื่อในเรื่องการทำความดีเชื่อในเรื่องบุญเรื่องบาปพุทธเจ้าจึงสอนหลัก3 ประการเอาไว้เนี่ยว่าชาวพุทธเราทำแค่3 ประการคือละชั่วทำดีแล้วก็ทำจิตให้ผ่องใส3 ประการเท่านั้นเองจึงจะเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์ความชั่วไม่ทำทำแต่ความดีแล้วก็เพียรทำจิตให้ผ่องใสคือการสวดมนต์ภาวนาไม่งั้นความโลภความโกรธความหลงมันก็ทำให้จิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวเร่าร้อนกระวนกระวายกระสับกระส่ายอยู่งี้ตลอดเราต้องทำจิตของเราให้ผ่องใสด้วยการสวดมนต์ภาวนาสวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยากินทาด้วยกินด้วยหายไวบางคนกินอย่างเดียวไม่ทาก็หายช้าหน่อยบางคนทาอย่างเดียวไม่กินยิ่งช้าใหญ่บางคนไม่กินไม่ทาให้มันหายเองไม่หายเป็นโรคเรื้อรังนั้นสวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยากินทาด้วยกินด้วยโรคภัยไข้เจ็บหายหมดความทุกข์ความโศกความเร่าร้อนความไม่สบายกายไม่สบายใจหายหมดชอบไหมชอบแต่ไม่ทำนี่ต้องถามตัวเองทุกคนต้องการความสุขเราก็บอกว่าเนี่ยวันนั้นน่ะเขาแจกนะเครื่องรางของขลังวัดดังอาจารย์ดีมาแจกเครื่องรางของขลังไปแล้วทำมาหากินรุ่งเรืองทุกคนก็มุ่งไปเอาเครื่องรางของขลังแล้วได้มาเป็นยังไงโยมถามว่าทุกคนที่ได้มานะเจริญไหมเจริญเป็นบางคนบางคนก็ไม่เจริญเพราะต่างกรรมต่างวาระคนที่เจริญเพราะเขามุ่งมั่นทำความดีเขาไม่นอนงอมืองอเท้าเขาขยันขยันหาทรัพย์ขยันทำงานไม่ขี้เกียจไม่ขี้คร้านบางคนได้มาแล้วขี้เกียจขี้คร้านรอถูกหวยรอโชคชะตาผลสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยได้แต่ความจนเห็นไหมมันต่างกันตรงไหนตรงที่คนหนึ่งทำมีคนไม่ทำนั้นถ้าไม่ไปหาอาจารย์นั้นนะถามว่ารวยไหมรวยคนที่ทำมาหากินไม่งอมือไม่งอเท้าเจริญทำมาหากินแล้วก็รุ่งเรืองไม่ไปหาอาจารย์นั้นไม่ไปเอาเครื่องรางของขลังที่นั้นคนนั้นก็เจริญดังนั้นจากการกระทำถ้าไม่ทำมันเจริญไหมไม่เจริญได้เครื่องรางของขลังมามากมายวันนั้นวันนี้เอามารวมกันไว้หมดถามว่ามันเจริญไหมไม่เจริญโยมพุทธเจ้าบอกคนเกียจคร้านไม่เจริญต้องคนขยัน
มีขันติมีความเพียรอดกลั้นอดทนความเพียรอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั้นเหมือนในหลวงรัชกาลที่เก้าเขียนประวัติของพระมหาชนกมีความเพียรเป็นเลิศพระองค์สอนเรื่องความเพียรต้องเพียรทำต้องขยันถึงจะสำเร็จพระมหาชนกแม้มองไม่เห็นฝั่งก็ไหว้ไหว้อยู่อย่างนั้นนะไม่ท้อแท้แม้ไม่เห็นฝั่งก็ไหว้ถามว่าไหว้ทำไมก็เรายังมีกำลังอยู่ตราบใดที่เรายังมีกำลังอยู่เราก็จะไม่ท้อถอยไม่ท้อแท้เราจะไหว้ต่อไปแม้มองไม่เห็นฝั่งก็ตามแล้วบางคนนี่ไม่ไหว้ไงก็จมถือว่าตัวเองมองไม่เห็นฝั่งแล้วจะไหว้ไปทำไมสู้ปล่อยให้มันจมลงไปดีกว่าเห็นไหมเกิดความท้อแท้ความเพียรไม่มีขันติไม่มีไม่เกิดความสำเร็จใดๆเลยชีวิตเราก็เหมือนกันโยมไม่ว่าทำอะไรก็แล้วแต่สวดมนต์นั่งสมาธิให้ทานรักษาศีลถ้ามันท้อแท้เมื่อไหร่ศรัทธามันหมดไม่แล้วก็ชวนไปให้ทานไม่ไปแล้วก็ชวนไปรักษาศีลไม่ไปแล้วก็ชวนไปสวดมนต์ภาวนาไม่ไปแล้วไม่รู้จะไปทำไมนั่งภาวนาก็ไม่เห็นมันสงบเลยไอ้ไม่เห็นนั่นแหละแสดงว่าเริ่มรู้แล้วโยมเริ่มรู้ว่าตัวเองไม่สงบได้แล้วนะมันเริ่มได้แล้วคือเริ่มรู้แล้วว่ารู้ว่าตัวเองไม่สงบเมื่อก่อนไม่รู้เลยไม่สงบก็ไม่รู้แต่ตอนนี้เริ่มรู้แล้วโอ้นั่งแล้วมันไม่สงบมันเริ่มรู้แล้วถ้ามันนั่งไปอีกหน่อยมันจะรู้เลยว่าทำไมมันไม่สงบมันคิดอะไรอยู่มันนึกถึงใครอยู่มันเกือบจะได้แล้วโยมแต่ไปหยุดซะกลางคันไม่ได้ไม่เอานั่งชั่วโมงแล้วไม่เห็นได้อะไรเลยเขาเห็นนู่นเห็นนี่คนนั้นมาคุยฉันนั่งชั่วโมงเห็นนั่นเห็นนี่บางคนก็นึกเสียดายทำไมเราไม่เห็นก็มีคนเคยมาถามพระอยู่บ่อยๆฉันนั่งตั้งชั่วโมงแล้วไม่เห็นอะไรเลยนักโยมอยากจะเห็นอะไรเขานั่งไม่ให้เห็นอะไรเขาให้มาสู่ความว่างไม่ให้เห็นอะไรให้เห็นเป็นสุญญตาคือความว่างไอ้ที่เห็นนั้นตัวตนมันยังมีอยู่นั่งแล้วไม่เห็นนั่นน่ะดีแล้วกลับไม่ชอบนั่งแล้วก็อยากเห็นบางคนอยากเห็นนรกอยากเห็นสวรรค์เพราะอะไรเพราะความอยากนั่งด้วยความอยากรู้อยากเห็นถ้าถามว่ามันสงบไหมไม่สงบเพราะความอยากมันเป็นเหตุคนไหนนั่งแล้วอยากสงบมันไม่สงบหรอกไอ้คนไหนนั่งแล้วไม่อยากสงบนั่งแล้วเฉยๆมันจะสงบก็ช่างไม่สงบก็เฉยคนนั้นจะสงบได้ง่ายจิตไม่ผวงอยู่กับสิ่งใดไม่มีความอยากเข้ามาเกี่ยวข้องคนไหนอยากรู้อยากเห็นไม่สงบโยมสงบไม่ได้ไอ้ตัวอยากไปขวางกั้นจิตตนมันเห็นไม่ได้มันรู้ไม่ได้มีคนไหนนั่งแล้วไม่อยากบางคนไม่อยากสงบเลยนั่งเล่นๆลองภาวนาพุทลมเข้าโทลมออกดูมันเล่นๆอ้าวมันสงบได้นั่งเล่นๆโยมแต่ได้ของดีดังนั้นต้องทำจิตให้ถูกทำจิตให้เป็นกลางดับความอยากของตัวเองเสียนั่งแล้วทำใจเฉยๆพูดลมเข้าโทลมออกมันจะสงบก็ช่างไม่สงบก็เฉยเรื่องของมันเรื่องของเราคือทำตัวรู้ไว้รู้เฉยรู้เฉยรู้เฉยนั่นแหละเราจะได้นั้นสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบว่าทำไมเราต้องมาประพฤติปฏิบัติเราจะได้มีแนวทางสัมมาปฏิบัติสติสมาธิปัญญาจะได้เพิ่มพูนจะได้ไม่กลายเป็นคนหลงโลกหลงรูปหลงนามหลงเสียงหลงกลิ่นหลงรสหลงวันหลงวัย
ลงว่าเราจะไม่ตายไม่ใช่ทุกคนต้องตายหมดต้องจากกันหมดเขาตายกันทุกวันเขาแก่กันทุกวันเขาเจ็บกันทุกวันโยมลองไปเดินที่โรงพยาบาลดิทุกโรงพยาบาลแน่นหมดเลยโยมคนป่วยคนเจ็บโอ้ร้องครวญครางตายที่นั่นก็มีเยอะแยะไปเห็นแล้วก็น่าจะสลดสังเวชเป็นที่รวมของคนแก่คนเจ็บคนตายไปหาที่พึ่งคือพึ่งหมอหมอจะช่วยได้หมอก็ช่วยไม่ได้หมอช่วยแค่บรรเทาฉีดยาชาฉีดยาปวดให้ยากินแก้ปวดแก้ชาไประยะหนึ่งให้บรรเทาไปเท่านั้นเองบรรเทาความเจ็บความปวดไปชั่วขณะหมอช่วยได้แค่นั้นแหละช่วยไม่ให้ใครตายหมอทำไม่ได้หมอไม่ใช่ผู้วิเศษไม่มีใครวิเศษในโลกนี้พระพุทธเจ้ายังตายเห็นไหมเป็นศาสดาเอกของโลกยังตายโยมเป็นโลกาวิทูผู้รู้แจ้งโลกรู้อดีตรู้อนาคตรู้ปัจจุบันยังต้องตายแล้วเรารู้อะไรบ้างในความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีงั้นเราต้องไม่ประมาทในชีวิตของตัวเองสะสมความดีไว้ไม่ว่าในพรรษาหรือออกพรรษาชีวิตของเราเราต้องดำเนินไปในทางที่ถูกต้องงั้นวันนี้ตมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันมาเป็นบุญกุศลเนื่องในวันออกพรรษาก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยก็คุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมเจ้าคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าจงช่วยดลบันดาลให้ทุกท่านทุกคนประสบพบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอให้ทุกคนมีความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกคนมีสติมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านได้ฟังจบแล้วแล้วนั่นก็คือหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของวัดสังฆทานนะครับก็ได้เมตตาแสดงธรรมให้ท่านนำธรรมะไปใช้กันครับตอนนี้ไปก็ขอเชิญกล่าวคำถวายสังฆทานอีกครั้งหนึ่งนะที่ท่านมาถวายหลังนะครับก็ตั้งนะโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุทุติยัมปีสุทินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตติยัมปีสุทินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุสาธุครับก็ขอเชิญนะครับท่านผู้มีสังฆทานก็นำสังฆทานของท่านมาถวายพระคุณเจ้าได้เลยนะครับเดี๋ยวมีเรื่องต่อเลยขอเชิญนะคะทุกท่านที่มีเครื่องสังฆทานทายธรรมวันนี้ข่าวดีค่ะก็คือว่าหลังจากที่หลวงพ่อเสน่ห์เมตตาแสดงธรรมเสร็จเราจะแผ่เมตตาแต่ยังไม่กราบพระเนื่องจากว่าองค์ที่จะขึ้นธรรมาสต่อเลยนั่นคือท่านเจ้าอาวาสพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนค่ะจะมาให้ท่านทั้งหลายร่วมโมทนาล้อมทองคำค่ะเพราะท่านบอกว่าถ้าเป็นวันกฐินมันจะไม่ทันนะท่านก็ขอหลอมวันนี้เพราะนั้นเราต้องขอให้เทพยดา
ย่าเพิ่งทำอย่าเพิ่งตกลงมาน่ะเขาเรียกอะไรล่ะเทพยดานะคะอย่าเพิ่งตกเพราะเดี๋ยวเนี่ยค่ะเครื่องที่จะหลอมทองคำมาแล้วนะคะมาแล้วดิฉันก็รับไว้2บาทยังไม่ได้มาเลยของโยมค่ะ2บาทยังอยู่ที่ป้าเล็กเดี๋ยวต้องเอาเดี๋ยวต้องไปหยิบมาให้ด้วยนอกนั้นก็จะรวบรวมส่งไว้ที่หลวงพ่อหลวงพ่อไพฑูรย์เพราะนั้นญาติโยมตรงนี้ได้ยินแล้วใครอยากเป็นเศรษฐีทองคำเดินมาถวายหลวงพ่อแล้วก็หย่อนลงเบ้าเลยได้ทันทีเลยที่แอบไว้อ่ะแหวนมั่งตุ้มหูมั่งนะคะอันนี้คืออริยทรัพย์เขาติดตามสวัสดีอาจารย์ชะลอเดี๋ยวจะหลอมทองคำต่อฮะได้เอาฝากอะไรได้ไหมล่ะจ้ะเอาไม่ถวายเลยอ่ะจะไปไหนอ่ะเดี๋ยวเขาจะมาตั้งขายตรงนี้เลยเดี๋ยวผู้ที่มีดอกไม้ทองคำกับแผ่นธรรมจักรทองคำเชิญมาหน้าร้านธรรมเลยไม่ต้องเดินไปซื้อเดินตรงนี้เลยดอกบัวทองคำ600บาทได้จ้ะได้เทใส่แล้วห่อไว้เลยเอาจะให้ลุงเหรอไม่ใช่ให้ลุงแกะค่ะดิฉันเข้าใจแก่มากแล้วเดี๋ยวจะมีการหลอมทองคำต่อนะเพราะนั้นเดี๋ยวเราแผ่เมตตาแล้วไม่กราบพระละนะกราบที่จริงยังไม่ต้องแผ่ก็ได้นะกราบพระแล้วก็เดี๋ยวเลยแผ่หน่อยไหมแผ่เมตตาเพราะเดี๋ยวจะหลอมทองต่อแผ่แล้วยังไม่กราบพระพ่อไหมยังสวัสดีเขาบอกไม่ต้องแผ่ท่านที่นั่งแผ่และนอนแผ่ไม่ต้องแผ่นะประเดี๋ยวจะต่อเลยนะคะตรงนี้เดี๋ยวก็งั้นเราแค่กราบ3ผลนะกราบองค์แสดงธรรมก็พอแล้วเดี๋ยวท่านองค์ใหม่มาเราก็กราบอีกไม่เป็นไรแล้วเราจะไม่เราถือว่าแค่กราบองค์แสดงธรรมนะท่านก็เมตตาแสดงธรรมให้ธรรมะเราประดับปัญญาเราให้ชื่นใจแม่ค้าทองคำหน้าวัดนะนักบวชย้ายมานะจ๊ะเข้ามาในลานธรรมเลยทั้งเสมาทองคำแล้วก็ดอกบัวทองคำนะคะเดี๋ยวเชิญเศรษฐีทองคำทั้งหลายเนี่ยดอกบัวทองคำเนี่ยแค่600แต่ต้องถวายหลวงพ่อไม่ใช่ซื้อเอากลับบ้านเนาะก็ได้เลยบาปเยอะแยะเลยเอาเป็นอริยทรัพย์กันนะคะเราแย่กันเล่นหน่อยหมดแล้วนะเองพ่อต้องบังสกุลไหมบังเนาะเดี๋ยวพ่อพัฒน์เนบังสกุลก่อนสวัสดีค่ะตั้งใจ อานิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโวปัสสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขมนต์ให้พรเลยเจ้าค่ะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดชั้นใด
เอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุมหังขออิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัตลัทธาสุกิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุกิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพยาติพีพร้อมกับโดยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพระวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกราบพระพร้อมกันเลยนะกราบแล้วกราบพระไม่ต้องแปลนะครับคุกเข่าครับกราบสามทีเลยนะครับกราบพระพร้อมกัน3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบสาธุครับพระพอดีจะมีการหลอมทองขอความกรุณานะคะลุกเฉพาะไปเข้าห้องน้ำก็พอนะล้างภาชนะเก็บไว้ก่อนค่ะเพราะว่าหลวงพ่อคงทำ